ครับผมปีนี้เป็นไงใกล้สิ้นปีแล้วก็ดีครับถือว่ามียังมีผลงานละครอย่างต่อเนื่องอยู่นะฮะแล้วก็มีผลงานให้แฟนๆได้ชมกันอยู่รวมไปถึงผลงานของปีหน้าด้วยนะครับปีหน้าเป็นไงเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับหัวใจยังเหมือนเดิมครับไม่ชุ่มช้ำโสดมีแต่เพื่อนๆครับโสดตลอดเลยพี่ออกโสดตลอดยังโสดอยู่ยังหาไม่ได้เลยฮะตอนนี้ครับผมไม่ได้สูงหรอกครับคือตอนนี้ผมอย่างที่บอกคือมันทำงานเยอะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับถ้ามีมันก็มีเองก็เรื่องเวลาด้วยนะฮะแต่ก็เริ่มอยากมีแล้วเหมือนกันนะตอนนี้เปิดดีลฮะเบื่อไหมหรอจริงๆเราก็มีเพื่อนๆผู้หญิงผู้ชายก็มีหมดมีเพื่อนๆคุยอยู่ครับผมแต่ว่ายังไม่ได้มีใครเป็นพิเศษครับปีหน้าลองหาจริงจังนะคะปีหน้าก็อยากมีนะอยากมีแต่ก็ลองดูครับว่ามันจะมีตอนไหนเจอใครสักคนเนี่ยแล้วก็คุยจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากลองศึกษาพัฒนาดูครับผมอันนี้เรียกว่าห่วงความโสดไหมครับไม่ห่วงหรอกครับคือผมว่าก็ปล่อยเป็นทางธรรมชาติเนาะตามวัยแล้วอายุขนาดนี้แล้วก็ควรจะมีใครสักคนได้แล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังหาอยู่ครับหาอยู่ที่บ้านกดดันไหมคะแบบว่ามีได้ไหมอยากมีหลานอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับทางครอบครัวก็ไม่ได้กดดันอะไรขนาดนั้นครับแสดงว่าชื่อกันก่อนหน้านี้คือหายไปหมดแล้วหรอครับชื่อเลยชื่อก่อนหน้านี้ชื่อเดี๋ยวครับที่อยู่ในลิสต์อ๋อก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนๆกันครับผมไม่มีอะไรเกินเลยครับยังฐานะเหมือนเดิมครับผมไม่ชนะใจเราสักทีหรอพี่นานแล้วคือผมว่ามันต้องใช้เวลานะถ้าเกิดว่าคุยแล้วมันอยู่ด้วยกันต่อได้ก็อยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุยแล้วแบบว่ามันไปไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะไปฝืนไม่อยากจะไปล้างไม่อยากไปปิดกั้นใครครับเพื่อนๆมีแบบสื่อและสื่อบ้างไม่ค่อยนะส่วนใหญ่เพื่อนๆก็เอาไปเองหมดนะฮะไม่ถึงผมไม่เหลือถึงเราไม่เหลือถึงเราครับผมต้องหายเองเพื่อนๆถึงแซงไปหมดเลยใช่ครับปีหน้าพี่ออกทำงานอะไรก็ตอนนี้มีละครถ่ายทำอยู่นะครับเรื่องงามบุญกับน้องพิมประภานะครับแล้วก็จะเปิดอีกเรื่องนึงคือเรื่องเพลิงปริศนากับน้องแซมมี่อันนี้เรื่องใหม่ครับผมดีครับดีแล้วครับก็ดีใจที่มีผลงานละครอย่างต่อเนื่องครับผมไม่ได้หมดหรือยังไม่ได้ไปยังครับยังอยู่ครับเพิ่งต่อสัญญาไปครับสำหรับผมครับผมได้ทำอะไรใหม่ๆเพิ่งอย่างล่าสุดที่ไปร้องเพลงใช่ล่าสุดนี้ไปคอนเสิร์ตมาแล้วคือแบบว่าเป็นการเต้นครั้งแรกของผมเลยฮะเขินมากครับผมซ้อมนานไหมครับที่ก่อนจะออกมาแบบนั้นก็ซ้อมนานเหมือนกันนะครับก็เป็นเดือนอยู่เหมือนกันฮะก็ทั้งร้องทั้งเต้นครับหลายๆคนต้องสู้เด็กๆใช่ฮะเด็กๆเขาเต้นเต็มที่เลยผมก็เต้นแบบผู้ใหญ่ครับเขินเนาะเขินสิครับเขินครับเขินอุ้ยอย่าถึงขนาดนั้นเลยครับเอาละครธรรมดาก่อนดีกว่าครับครับผมก็เอาแบบละครธรรมดาก่อนดีกว่าอันนั้นยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับยังครับแต่ว่าในละครอาจจะมีบ้างครับตามบทบาทยังฟิตอยู่เหมือนเดิมไหมครับก็ยังออกกำลังกายสม่ำเสมอครับผมยังพยายามประคองอยู่ครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นาเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ